มาต่อกันที่ทางด้านของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะนายวิลาศจันทร์พิทักษ์ค่ะได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44พรรคราชการผู้ว่ากทม.และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการประดับไฟเพื่อการท่องเที่ยว39ล้านบาทเนี่ยนะคะหลังจากที่ผู้ว่าการสตง.ออกมาชี้มูลความผิดว่าเป็นการใช้งบประมาณสูงเกินจริงค่ะที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะคะนายวิลาศจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงถึงกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ค่ะออกมาชี้มูลความผิดกรณีที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับข้าราชการอีก9คนว่ากระทำผิดทุจริตและหัวประมูลในโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้งบประมาณถึง39ล้านบาทว่าเป็นผลสอบที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้มอบให้กับสตง.ไปก่อนหน้านี้แต่มีประเด็นเพิ่มเติมนะคะคือกรณีที่สตง.กล่าวหาฝ่ายการเมืองเพียงคนเดียวคือผู้ว่ากทม.และชี้ว่ารองผู้ว่ากทม.อีก2คนคือนายอมรกิจเวงกุลและนายจุมพลสำเภาพลไม่ได้ทำผิดค่ะแต่กลับเห็นว่าต้องมีความผิดร่วมกันหรือไม่เพราะนายอมรระบุว่าเป็นคนเสนอโครงการส่วนนายจุมพลเป็นผู้ลงนามอนุมัติแม้จะเป็นนโยบายของผู้ว่ากทม.นะคะแต่บุคคลทั้งสองก็ควรร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่อีกทั้งยังเห็นว่าควรเสนอให้กระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบสวนไม่ใช่ให้กทม.สอบกันเองค่ะผู้ที่จะต้องถูกดำเนินการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฝ่ายการเมืองมีผู้ว่าคนเดียวโดยอ้างเหตุผลว่าท่านรองผู้ว่าสองท่านคือท่านรองอมรและรองจุมพลเนี่ยท่านไปชี้แจงว่าท่านทำมาเนี่ยเพราะว่าท่านทำตามนโยบายของผู้ว่าผมเห็นว่ามันจะต้องมีความผิดด้วยกันหมดนะครับท่านรองอมรเนี่ยท่านออกมาโต้แย้งตลอดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีไม่มีการทุจริตท่านเป็นคนเสนอโครงการขออนุมัติโครงการเองส่วนท่านรองจุมพลเนี่ยในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงบประมาณท่านเป็นคนเซ็นอนุมัติถึงแม้ว่าท่านจะโยนไปยังไงก็แล้วแต่ว่าเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าท่านก็ควรจะรับต้องรับผิดด้วยนายวิลาศก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่ายังมีอีก2เรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้จัดไฟของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทสารพัดนึกมีการจัดอีเวนต์โฆษณาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในต่างประเทศด้วยโดยมีเอกสารระบุว่าสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจ้างบริษัทนี้9ครั้งค่ะครั้งแรกในปี2553แล้วก็ทำเรื่อยๆมาจนถึงปี2558รวมงบประมาณ29ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการในปีงบประมาณ2558ด้วยนะคะคือมีการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยบริษัทนี้ก็ได้งานอีกค่ะทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ในปี2558จากนั้นก็มีการส่งมอบของนะคะแล้วก็มีการใช้วงเงินกว่า2ล้านบาททำให้น่าสงสัยว่าบริษัททัวร์ทำไมขายทุกอย่างเลยนะคะถ้าเข้าไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนจะรู้จักหมดคือทัวร์ก้อยโดยมีการทำงานทำมาหากินกันในการพาสก.และก็สข.ออกไปทัวร์นอกประเทศด้วยโดยทราบมาว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเพิ่งจะสร้างบ้านใหม่ช่วงที่มีการประดับไฟอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ23ทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการยื่นให้สตง.สอบภายในสัปดาห์หน้าค่ะนายวิลาศก็บอกอีกค่ะว่าขอให้สตง.ยื่นเรื่องให้สอตช.เพื่อเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44สั่งพักราชการเหมือนกับที่ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า50องค์กรไปแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะกทม.เนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ที่มีการทุจริตมากที่สุดจึงกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำค่ะว่ามีการทุจริตและหัวในทุกเรื่องที่ขอให้ตรวจสอบนะคะงานนี้ก็คิดว่าอาจจะต้องมีการเอาผิดทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็คนเซ็นทั้งหมดด้วยและไม่เสนอให้ใครลาออกเพราะว่ามาตรฐานนั้นต่างกันจึงไม่คาดหวังในเรื่องนี้